แล้วก็สาวคนนี้ฮะวิววรรณรสนะตอนนี้เปิดตัวธุรกิจใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าหนุ่มหน่องนะเขาจะมาให้กำลังใจหรือเปล่านางเอกหน้าหวานวิววรรณรสเปิดตัวธุรกิจใหม่ทั้งทีเลยมีเพื่อนสนิทร่วมวงการมาแสดงความยินดีกันเพียบค่ะแต่งานนี้กลับไร้เงาหนุ่มคนสนิทหน่องธนามาร่วมคอนแกรทูเลชั่นซะงั้นน่ะซึ่งสาววิวบอกเลยว่าเอ่ยปากชวนแล้วแต่ฝ่ายชายติดธุระแต่ก็ไม่พลาดส่งกำลังใจมาให้กองโตและถึงแม้งานนี้จะอดเห็นซีนเปิดตัวคู่รักแต่สาววิวก็ไฟเขียวเสมอหากมีงานคู่กันติดต่อเข้ามาค่ะถ้าเรื่องที่จะทราบถึงวิวคือเหมือนคอนเฟิร์มแล้วว่าจะทำงานนั้นเพราะฉะนั้นก็จะไม่รู้ว่าอะไรติดต่อมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับตัววิวสะดวกใจไหมคะได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยค่ะกี่หลักค่ะไม่ใช่เดี๋ยวรอโอกาสอะไรอย่างงี้มากกว่าค่ะไม่น้อยใจอันนี้แบบเรื่องงานเราไงอันนี้เราก็เต็มที่เรื่องงานไป